ราอยู่ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะจุดแรกที่เดินเข้ามาคือจุดเช็คอินนะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปและก็เช็คอินได้เลยค่ะวัดมหาธาตุคือวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดยโสธรตั้งแต่แรกสร้างเมืองโบราณสถานที่สำคัญในวัดคือพระพุทธบุษยารัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้างเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสมัยเชียงแสนค่ะสำหรับพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสานก็คือพระธาตุอานนท์สร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับภายในอุโบสถก็จะมีความสวยงามด้วยภาพวาดฝาผนังเป็นเรื่องเล่าต่างๆและยังมีพระพุทธโลกนาถมหาธาตุยโสหรือหลวงพ่อยิ้มตั้งประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศิลปะอีสานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานตั้งแต่สมัยที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับจุดสุดท้ายก็จะเป็นหอไตรกลางน้ำนะคะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2373โดยพระครูหลักคำหรือกุคำนั่นเองใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานพร้อมกับพระไตรปิฎกและก็ตำราต่างๆให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษานะคะสำหรับคลิปจังหวัดศึกษาณวัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรเราก็พามาเยี่ยมชมเพียงเท่านี้นะคะหากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ